ดีค่ะพอยนี่จ้าแฟมิลี่รายงานตัวคือเก่าเด้อจ้ะโอ้ได้เวลาง่วงๆน่ะอยากนอนนะคะแต่ว่าป๋าเพิ่นบอกว่าสิให้ไปอย่างว่าเพิ่นเห็น Google อยู่ทั้งอย่างมีวัดอย่างก็บ่จักอยากสิไปเบิ่งพระเอาจังได๋เดี๋ยวเบิ่งก่อนเดี๋ยวพี่พ่อจะทําคลิปก่อนเด้อค่ะนะคะสวัสดี YouTube นะคะสวัสดีเอสที่น้องลาค่ะนะคะก็มานั่งเบาคือเก่าเนาะนะคะมาเช้านี้ไลฟ์สดนะคะพี่พ่อไล่สดนะเพราะว่าพี่พ่อก็อยากจะคุยกับ FT ดีๆดีๆนี่แหละนะคะพี่พ่อก็อยากจะคุยกับ FT แบบสบายใจนะคะแต่ว่าพี่พ่อก็เห็นทางช่องที่ออกไปแล้วนะคะก็เข้ามาแบบว่ามาทักทายนะคะพอมาทักทายพี่พ่อก็เห็นว่ามาทักทายกับว่าทักทายแล้วกับที่นี่กับแบบว่าไปท่าเขาที่น่ะทักทายแล้วก็ไปท่าคนนู้นคนนี้คนนี้ก็เตือนก็บ่ได้แดหยังแดก็ไปท่าเขาพี่ป้อยบ่ดีเลยบ่ตอบเลยแบบนี้นะคะพี่ป้อยว่าบ่จําเป็นก็บ่ใหญ่เข้ามาดอกนะคะเข้ามานะคะเห็นนะพี่ป้อยเข้าไปเบิ่งหลายช่องแล้วนะคะพอเวลาเพิ่นเข้าไปแล้วนะคะบ่จักคนนี้หยังก็ชอบไปฝากง่วงฝากงานนะคะไปว่าคนนู้นว่าคนนี้แดท่าตีท่าต่อยเขานะคะแบบว่าบ่ดีเลยนะคะพี่ป้อยบ่อยากให้บ่จําเป็นก็บ่อยากให้มาช่องพี่ป้อยหรอกนะคะว่าพี่พลอยเบิ่งแล้วมันจังไดก็บ่จักมันแบบว่าดูบ่ดีน่ะนะคะดูบ่ดีนะคะเพราะก็บ่ใหญ่เข้ามาหรอกว่าเพราะเขาเป็นช่องพลังบวกนะเมื่อคุณออกไปแล้วนะคะคุณก็ยังมาปวนประมาณนี้นะคะออกไปแล้วก็บ่อยากให้เขาทักก็บ่ได้ว่านะคะแต่ว่ามาเว้าให้ดีๆนะคะถ้าคุณทักคนนี้ไปนะคะนี่อีหยังบ่จักว่าหาเรื่องที่น่ะแบบว่าไปแบบไปว่าคนนู้นว่าคนนี้หาว่าบล็อกแดหยังแดประมาณนี้น่ะพี่พลอยบ่อยากให้เว้าเลยเข้ามาดีๆพี่พลอยก็บ่ได้ว่าดอกเข้ามาดีๆพี่พลอยก็อยากให้มาทักทายกันน่ะล่ะฮะนะเพราะแต่ว่าออกไปแล้วนะคะเข้ามาก็ยังมาปวนประมาณนี้นะคะเพราะว่าคนที่ว่าก็เป็นแอดมินนะคะเขาก็บอกแล้วว่าให้เว้าดีๆแดหยังแดนะคะก็ไปโพสต์ให้เขาก็ไปท่าเขาวันนี้นะคะเขาแอดมินเขากระทักมาว่าให้เว้ากันดีๆอย่างดีๆนะคะเว้าให้มีแบบว่าเว้าให้มีแบบว่าอีหยังน่ะให้ดีๆได้ว่าท่านน่ะบ่ใช่ว่ามาเว้าแซะมาเว้าว่าอย่างซี่น่ะเอาไปจะไปท่าเขาอีกโอ้ยพ่อยก็จะสิว่าจังได๋นะคะบ่จําเป็นเด้อนะคะเพราะว่าถ้าออกไปแล้วก็แล้วนะคะก็อย่ามาว่านะคะพี่พ่อยบ่อยากให้ไปมาว่าน้องคําลานะคะแล้วก็จะมาว่าแบบกระแนกระแหนก็บ่มักนะคะฮู้ดีว่าใครเป็นจังได๋เอาฮู้ดีก็ตั้งคนต้องฮู้ไปนะคะคุณหูของคุณไปคุณก็ว่าคุณบ่มักน้องคุณก็ว่าน้องบ่ดีอยู่แล้วเนาะนะคะคุณว่าเขาบ่ดีอยู่แล้วนะคะในเมื่อคุณบ่มักนะคะคุณก็ว่าเขาดีแต่ว่าพี่พลอยบ่อยากให้มาเว้าที่ช่องพี่พลอยเด้อพี่พลอยบอกก่อนนะคะทุกช่องนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะทุกช่องนะคะทุกช่องน่ะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเข้าไปแล้วนะคะคุณก็จะไปท่าตีท่าต่อยเขาทุกช่องเลยพี่พลอยเห็นนะท่าแบบว่าไม่ว่ากันนะแล้วทุกคนว่ามาจังไหนคุณก็ย้อนเข้าไปแบบว่าท่าเขาตีย่อมือไหนก็ได้นะคะจังสั่นจังตีนะคะมือไหนก็ได้นะคะมือไหนก็ได้กินน้ำสาบานก็ได้อียังก็ได้อียังเพราะฉะนั้นสารพัดที่จะเว้านะคะบ่ดีบ่ดีนะคะถ้าเข้าไปในช่องเขาแล้วเราเว้าแบบนี้นะพี่พลอยก็บ่ตอบนะคะสำหรับช่องพี่พลอยพี่พลอยก็บ่มักนะคะแต่มาเว้าแบบนี้เนาะนะคะพี่พ่อยเป็นไปได้ก็อย่าเข้ามาเนาะเข้ามาก็เว้าดีๆพอเข้ามาปุ๊บมาทักทายปุ๊บนะคะใครเป็นยังไงรู้ดีนะคะอยู่ที่ใจนะคะแล้วก็จบจุ๊บๆอย่างก็ไปจักว่าสารพัดที่จะเว้าโอ้แบบมันก็คืออย่างก็เว้ากันแน่กันแน่แม่นบ่ค่ะFC ว่าบ่ FC ทุกคนเขาเบิ่งออกเด้อนะคะพอเข้ามาบางคนเขาก็ดักทักนะคะทักพอทักแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเว้าบ่ค่อยดีเท่าใดอยากจะแควเขามากกลัวจังซี่น่ะว่า FT เขา FT นะคะหลังบ้านมันเสือคุยกันนะเขาบอกแม่นี่ดีเด้ FT หลังบ้านมีพลอยกับมีก็ยังว่าว่าคนนี้นะคะไปช่องไหนก็ไปท่าตีท่าต่อยช่องนั่นนะคะไปว่าช่องนั่นนะคะแล้วพี่พลอยก็ต้องให้คนมาบอกหรอกนะคะพี่พลอยก็เห็นนะคะพี่พลอยก็เห็นอยู่เวลาเขาไปช่องไทยจังซี่น่ะนะคะแบบชอบไปท่าตีท่าต่อยเขาชอบไปว่าเขาจังสั่นจังซี่นะคะถ้าโตบ่ได้เฮ็ดถ้าก็บ่ต้องไปเว้าอีหยังนะคะแล้วตอนนี้ก็ออกไปจากพลังบวกแล้วนะคะแล้วก็ผสมควรที่ว่าจิตเข้ามาตามตะออกไปแล้วเนาะนะคะเข้ามาแล้วก็เว้าบ่ดีก็บ่ค่อยอยากจะเว้านํานะคะเข้ามาน่ะเว้าบ่ดีนี่เฮ็ดให้เป็นเสียช่องของเฮาเด้นะคะว่าบอกเขาบอกว่ามีคนเว้าหลังบ้านเลยนะคะเว้าหลังบ้านเลยบอกว่าถ้าคนนี้เข้ามาแล้วถ้าคนนี้เข้ามาช่องน่ะพวกเขาบ่อยากเข้ามาเขาเว้าจังซั่นบ่รู้พ้อยก็รู้จะว่าจังไดพลังบวกของเฮาก็เลยบ่อยากเข้ามานะคะเขาบอกเขาบ่อยากเข้ามาเจอเขาว่าจังซั่นเนี่ยเขาเว้าคํานี้ดิพี่พ้อยก็รู้จะว่าจังไดถ้าเป็นไปได้นะพ่อยบอกว่าถ้าเข้ามาก็เว้ากันดีๆบ่ต้องไปแซะคนนู้นแซะคนนี้บ่ต้องไปเว้าแซะคนนู้นแซะคนนี้
เออเขามาในเมื่อออกไปแล้วเนาะนะคะเขามากับมาทักทายทุกคนนั่นแหละนะทักทายกันแล้วนะคะบางคนเขาเว้านําเด็กก็บอกว่าจะเห็นช่องนี้เขามานะเขาบ่อยากทักเลยแล้วก็สิบ่เว้าต่ํามันคือเขาออกไปเลยเขาว่าเขาเว้าคํานี้ด้วยล่ะเออนะคะเออพี่พ่อเฮ็ดจังไดเฮ็ดให้คนเกลียดคนตังนะคะออกไปแล้วก็แล้วก็อย่าไปว่ากันประมาณนี้นะคะบางคนเว้ามาเห็นในคนนี้เข้ามาแล้วผมไม่อยากเข้ามาเลยแต่ผมฟังอยู่นะว่าแต่ไหนนะก็มีแอดมินเขาก็บอกว่าเออว่าแล้วเว้าอย่างเนี่ยให้แบบว่าเว้าให้ดีๆแด้อย่ามาแตะกันประมาณนี้เขาก็เว้าถือด้วยล่ะว่าแต่ว่าเขาเว้าก็ถือด้วยนะคะมีก็ไปว่าให้เขาจังสั่นจังสี่เออถ้าว่าบ่มักก็บ่ต้องเขามากก็ได้นะคะแล้วน้องคำหลานะคะแบบว่าคุณจีเกียรติคุณจีตั้งอย่างก็เรื่องของคุณแล้วตอนนี้นะคะว่าน้องคำหลาเขาก็ไม่ได้ใจใหญ่นะว่าเขาไม่ได้เบิ่งต่ำนะคะคุณจีไปเม่นช่องไขจังใดจังใดนะคะน้องเขาก็บ่สนใจนะคะเห็นอยู่นะคะหลายๆช่องนะคะโอ้เขากันเป็นปีเป็นคุยเลยแต่เจ้าของช่องเขากับบางเทือเขากับบ่อ่านนะคะบางเทือเจ้าของช่องมันเขากับบ่อ่านคือกันบางเทือเจ้าของช่องเขากับเว้าของเขาไปตามภาษาของเขาน่ะเขากับบ่อ่านเขาเหม็นคือกันนะคะบางเขาช่องเนาะนะคะเพราะว่ามันบ่ดีเขากับบ่อยากอ่านเขาเหม็นคือกันเราเวลาคุณเข้าไปช่องเขาเนี่ยบางทีเขาก็ต้องทักตามมารยาทจังซี่น่ะต้องทักตามมารยาทจังซี่น่ะเพราะว่ามันก็ต้องทักกันน่ะเขาคนเคยฮักกันน่ะเราแต่ว่าเขามาแล้วก็ไม่ได้ว่าทักทายกันทุกคนทักทายกันดีๆบ่ต้องว่าใครที่ว่าบอกกันบ่เว้ากันอีหยังน่ะบ่ต้องมาเว้าแล้วนะคะแล้วก็เวลาก็มาทักทายแบบว่าเจอกันที่ไหนแด้กินน้ําจ้าบานแด้กินที่ไหนแด้พี่พ่อไม่อยากให้เว้าคํานี้เนาะนะคะทุกคนนี่เขาก็ฮอเฮาก็ฮักกันอยู่พออยู่ๆแล้วมาเว้าคํานี้มันเป็นจังได๋ก็บ่จักนะคะถ้าแบบนี้นะพี่พ้อยพ่ออยากให้เขามาจากช่องพี่พ้อยแล้วพี่พ้อยบอกตรงๆเลยว่าช่องพี่พ้อยกับพี่ช่องน้อยๆเนาะนะคะเราที่นี่มีคนบอกว่าว่าพี่พ้อยที่นี่นะคะทำไมพี่พ้อยไม่ว่าเขาไปว่าแต่ไหนทำไมพี่พ้อยไม่ว่าเขาไปทำไมไม่บล็อกเขาไปเลยว่าแต่เด้นะคะเอ้าพี่พ้อยจะไปบล็อกอย่างใดเนาะนะคะแบบว่าคำนี้เนาะทำไมพี่พลอยไม่บล็อกเข้าไปเลยว่าท่านเดให้เขาเข้ามาทำไมให้เข้ามาแล้วเขาก็มาท้าตีท้าต่อยคนนู้นคนนี้ว่าท่านเดนะคะคุยกันอยู่ได้เนี่ยนะคะพี่พลอยกับพี่จิวาวจังไดพอเวลาเขาเข้ามาแล้วเขาก็มาท้าตีท้าต่อยช่องนู้นช่องนี้นะคะเวลาคนเนี้ยเข้าไปทุกช่องจะต้องเป็นแบบนี้หมดเลยว่าท่านเดช่องเนี้ยเวลาเข้าไปทุกช่องแล้วต้องเป็นแบบนี้หมดเลยเขาว่าจังซี่นะคะเวลาเข้าไปที่ไหนชอบท้าตีท้าต่อยทุกช่องเลยนะคะบ่แม่นเฉพาะว่าเขามาบอกหรอกนะคะพี่พ้อยก็เห็นนะคะเวลาเข้าไปช่องที่ว่าแบบช่องไหนเนี่ยจะเห็นจะต้องท่าเขาท่าเขาแดหยังแดนะคะเจอกันตรงไหนก็ได้จังตันจังตีน่ะท่าเขาน่ะเป็นนักเลงจังไหนพุทธเจ้ากับพี่พ้อยบ่เว้าเลยนะคะแบบว่าทุกคนเขาเว้าเลยทำตัวเหมือนนักเลงว่าแต่เด็กเว้าคำนี้เลยเด้อนะคะไปคิดเอาไม่เด้อพี่พ้อยบ่อยากให้เป็นจังตีเด้อ